อีสานพัดดินอเมริกาจะมีมาแปดมีดูสิภาพมาตลาดเกาหลีตอนนี้ขึ้นบันไดเลื่อนอยู่เดี๋ยวสิถ่ายภาพบรรยากาศวันนึงสิภาพมากินฟู้ดคอร์ทอยู่ตรงตลาดเกาหลีแล้วจ้ะเดี๋ยวบันไดถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งเนาะก็สิเป็นครั้งแรกตรงนั้นสิเป็นอันเขาขายของขายอย่างว่าพี่น้องตอนหนูสิขึ้นลิฟต์ไปชั้น2เพราะว่าร้านอาหารน่ะมันอยู่ชั้น2ยังไม่ท่านี่นี่ครั้งแรกสิเป็นมองเขาขายของไปซื้อตลาดยังขึ้นไปชั้น2มื้อนี้อันเป็นการออกเอาดอครั้งแรกเนาะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้านะจ๊ะขึ้นบันไดเลื่อนในชั้น2ห้างนี้ถือว่าอยู่ใจกลางอันโคตรเท่านะจ๊ะห้างนี้สิมีขายหลายอย่างขายกระโปรงกระเป๋าอย่างเนี่ยหลายอย่างหลายแนวซีมิลานมาหอดเหรอเขามาหอดของไหนหรอเดี๋ยวซีเบิงวางเขาซีมีอย่างกินแน่ตอนนี้ตอนเที่ยงคนหลายกินร้านนี่มาหาร้านนี่ว่าคิวง่ายอยู่ขอไปต่อคิวนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเที่ยงสกินนี่อย่างดีเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยนะจ๊ะพี่น้องร้านนี้หนูมากินก็ร้านประจำมีกิน21 22ดีกว่า22เองมีริบซุปอาหารอยู่ตรงนี้มันสิบ่แพงบ่แพงก็ไปกินตามร้านอาหารทั่วไปไม่จ้าพี่น้องเพราะมันเป็นเหมือนกับฟู้ดคอร์ทฟู้ดคอร์ทอาหารก็ถูกกว่าที่เป็นเซตอาหารเกาหลีตรงนี้มีหลายร้านอยู่แต่ว่าหนูมากินร้านนี้ตอนนี้เป็นตอนเที่ยงหนูก็เลยรู้สึกกินเลยที่22 Beef Rib Soup เดี๋ยวต้องต่อคิวจังหน่อยเลยพี่น้องตอนเที่ยงค่อนกับสิหลายยังหน่อยยังไดอ่ะกับพี่น้องกับเบิ่งภาพบรรยากาศไปข่าวๆก็น่าจะนอนระหว่างต่อคิวสั่งอาหารมีอาหารที่เขาเฮ็ดไว้เป็นลันช์บ็อกซ์กับมีก็เป็นแต่แซ่บพี่น้องแต่ว่าหนูอยากกินซุปมันนี่
ิมจิเป็นนางใสดีเราเป็นนางสงมุมอยู่ดีกว่าพร้อมนางเก็บโต๊ะเดี๋ยวหนูพอปิดกล้องไว้ก่อนเนื่องในไปพอกันตอนอาหารมาเลยนะจ๊ะเนาะนะตอนนี้เข้ากระไดมาแล้วนี่เป็นหน้าตาอาหารนะพี่น้องอันนี้เป็นซุปอันนี้เป็นซุปของเกาหลีคือว่าจะมีฮุนเซนหรอกอะมีเขาเรียกอะไรอะกระดูกงัวนะพี่น้องสี่โค้งงัวเนาะบานเฮาเดี๋ยวสิมาจิ้มกันให้เบิ่งว่ารสชาติสิเป็นจังไดเนาะจ๊ะเนาะ
นี้เป็นช่างนี่เป็นการเป็นการจากรับการใช้กิจกรรมแล้วภาพแบบไหนกันไม่ได้ต้องหน้าตาหลังจากใส่ใส่ผีบนหน้าเข้ามาI'm gonna go to the hospital.
บอกหน้าลำบากรถเหมือนต้มเล้งไหมคะเออเดี๋ยวแล้วอ๋อที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นแหละแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้อยู่ที่นั่นมันมีตลาดอะไรเงี้ยที่แถวเวนิสอะแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นเจแปนิสมาร์เก็ตเมื่อกี้ฉันได้สั่งไปแต่สั่งก็ยังไม่ว่าเมื่อกี้เห็นฉันนั่นเขาลิฟต์มากยิงหนูยาเต็มถนนโอเคเนาะพี่น้องเกาหลีอะดีเหรอเอ้าได้ยินเสียงฉันวะไม่เป็นไรผมฉันนี่ก็ตื่นจนมาแต่ผมก็รู้ทุกคนที่นะว่าแต่ทุกเกฟที่ 주장이잖아 그 정도 메인 빌리에 있으니까 한 분이 걔를 갖다가 무조건 빼면 이렇게 끝나 봐 그럼 뭐 어디서 좀 비즈니스적인 그런 것도 있는 거 같아 나 좋아요 나 10년을 빠이 우리 파우스가 라나 황국이 국빠 기나 어이 위에 맨이 란치 먹고 있나 내 국빠 기나 어이 이번 어쩌고 김영권이 완전히 달라졌어. 옛날에 그 대통령이 중국 갔다 와서 이상해졌잖아요. 바로 이상했다 그랬죠. 김영권 버려놨다고. 버려놨다고. 진짜 어울리네. 일을 안 물고 몸을 던져도 그래야 돼. 好了哈，สวัสดีค่ะ。